ศัตรูจ่อหน้าเข้ามาได้เยอะมากเลยทิศใต้มายึดซอสเซนได้และกำลังมุ่งหน้าไปที่สตานดอฟทางเหนือพวกมันเดินทัพอยู่ระหว่างโฟนาวกับแพนโครวมทั้งทางของมันออกไปถึงลิเทนเบิร์กมานดอฟและคานชอตการโจมตีของสไตน์เนอร์จะหยุดพวกมันไว้ได้ท่านผู้นำครับสไตน์เนอร์สไตน์เนอร์มีกำลังพลน้อยเกินไปครับเขาไม่สามารถโจมตีได้พวกคุณอยู่ก่อนคายเทียร์โจดเครฟและเบิร์กดอฟนั่นเป็นคำสั่งของฉันฉันสั่งสไตเนอร์โจมตีแกคิดว่าแกเป็นใครกล่าวได้ยังไงมาขัดคำสั่งของฉันมันเป็นอย่างนี้สินะหายโกหกฉันมาตลอดทุกคนโกหกฉันแม้แต่หน่วย SS พวกนายพลก็เป็นแค่คนทรยศฉันมีแต่พวกนายพลที่เป็นพวกตาขาวตำช้าทั้งนั้นทรยศทั้งนั้นผมจะไม่ยอมให้ท่านดูหมิ่นทหารอีกต่อไปแล้วนะครับพวกแกเมื่อกี้ขาดทรยศไอ้พวกไม่เอาไหนท่านผู้นำท่านพูดเกินไปแล้วนะครับนายพลของเราเป็นสวะของชาวเยอรมันทั้งประเทศไร้ศักดิ์ศรีเรียกตัวเองว่าท่านนายพลไม่ได้เข้าโรงเรียนทหารเป็นปีๆเพื่อฝึกรบแต่แค่เข้าไปเรียนรู้วิธีจับมีดจับซ่อมหลายปีมานี่พวกทหารเป็นตัวถ่วงแผนของฉันพวกมันสรรหาอุปสรรคนานาชนิดมาขวางทางของฉันสิ่งที่ฉันควรจะทำเป็นอย่างแรกคือปลดทหารยศสูงๆออกไปให้หมดเหมือนกับที่สตาลินทำฉันไม่เคยเรียนโรงเรียนทหารแต่ก็ยังยึดยุโรปได้ฉันคนนี้นี่แหละด้วยสมองคนเพียงคนเดียวไอ้พวกทรยศฉันมันเป็นคนที่ถูกหลอกถูกหักหลังมาตั้งแต่แรกแล้วเป็นการทรยศที่ร้ายกาจที่สุดของชนชาติชาวเยอรมันแต่พวกมันจะต้องชดใช้พวกทรยศจะต้องชดใช้ด้วยเลือดมันต้องจมกองเลือดของตัวมันเองตายโยด้าสงบสติอารมณ์หน่อยสิคำสั่งของผมเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาสถานการณ์แบบนี้ผมคงเป็นผู้นำใครต่อไปไม่ได้หรอกมันจบแล้วพวกเราแพ้สงครามแต่ถ้าพวกคุณคิดว่าผมจะหนีไปจากเบอร์ลินแล้วก็พวกคุณคิดผิดถนัดผมยอมระเบิดสมองตัวเองซะดีกว่าอยากทำอะไรก็เชิญ